เข้ามาแล้วทักทายด้วยนะครับสวัสดีนะครับสำหรับค่ำคืนวันจันทร์นะฮะเลื่อนเวลามาเร็วขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับใครมาแล้วอย่าลืมกดปุ่มไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมาฟังด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบนที่นอนหรือข้างๆก็ได้นะฮะหรือโซฟาก็ได้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่ารักที่เป็นที่นิยมที่ผมถูกถามถึงบ่อยๆนะฮะมักจะมีคำถามเสมอเลยจากผู้หญิงขี้สงสัยนะฮะทำไมมีคนร้องไห้ร้องไห้ทำไมเศร้าใจเรื่องอะไรจากผู้หญิงขี้สงสัยนะครับว่าผู้ชายเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์หรือมีบทรักเนี่ยเขาชอบเข้าข้างหน้าหรือเข้าข้างหลังหรือควรจะนอนหงายหรือนอนคว่ำหรือตะแคงยังไงดีคะนะฮะวันนี้ผมเลยมาในหัวข้อที่ชื่อว่าเข้าหน้าหรือเข้าหลังจะฟินกว่ากันนะครับเข้าหน้าหรือเข้าหลังในที่นี้ประเด็นแรกนะครับขอมุ่งไปที่เข้าน้องสาวก่อนนะฮะยังไม่ไปเข้าประตูหลังแต่อย่างใดนะฮะเอาเป็นว่าเอาแบบในแนวทางปกติก่อนแนวทางที่ผู้หญิงก็จะมีความสุขผู้ชายก็จะมีความสุขนะครับสำหรับการที่เข้าหน้าเข้าหลังการร่วมรักผ่านน้องสาวเนี่ยนะฮะเข้าหน้าคืออะไรเข้าหน้าคือผู้หญิงนอนหงายหันหน้าประจันหน้ากันนะฮะชายหญิงหันหน้าประจันหน้ากันไม่ว่าจะเป็นนอนเป็นนั่งตักหรือว่าเป็นผู้หญิงนอนผู้ชายยืนอะไรก็แล้วแต่หันหน้าเข้าหากันอย่างนี้ผมจะให้เรียกในบทเรียนนี้ว่าเข้าทางข้างหน้านะฮะส่วนเข้าทางข้างหลังนะครับเข้าทางข้างหลังคือผู้หญิงนอนคว่ำหรือผู้หญิงอยู่ในท่าคานหรือผู้หญิงยืนหันหลังให้นะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์โดยที่ผู้ชายอยู่ข้างหลังนะฮะไม่ไปยุ่งกับประตูหลังหรือไปก้นแต่อย่างใดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะใครส่งหน้าโกรธมาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าถ้าโกรธก็ออกไปนะฮะไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้เห็นแล้วมันรู้สึกไม่ดีนะฮะคนที่ส่งหน้าโกรธมานะฮะขอเชิญนะฮะลีฟไปเลยนะฮะไม่ต้องดูนะฮะส่งมาทำไมหน้าโกรธงงเข้าผิดช่องหรือเปล่ากำลังพูดถึงเรื่องช่องทางการเข้าอยู่มาถึงมาส่งหน้าโกรธสงสัยมาดูผิดช่องนะฮะอ่ะเราต่อเรื่องของเราดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่ชอบเรานะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับวันนี้จะเน้นเรื่องการร่วมรักหรือมีเพศสัมพันธ์ในท่าที่ผู้หญิงหันหน้าหรือหันหลังโดยร่วมรักเข้าทางน้องสาวไม่เกี่ยวกับก้นนะฮะยังไม่เกี่ยวกับก้นเดี๋ยวก้นเอาไว้คราวหน้านะฮะสำหรับใครที่เจอคำถามที่ว่าแฟนชอบขอมีอะไรทางก้นหรือขอมีอะไรทางประตูหลังเดี๋ยวผมเก็บไว้คราวหน้าเพราะว่าต้องพูดกันยาวในเรื่องนี้นะฮะถามว่าอ่ะไหนๆก็พูดมานิดนึงละถามว่าถ้ามีอะไรทางก้นเนี่ยผู้หญิงจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขส่วนใหญ่นะฮะผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเจ็บผู้หญิงจะเจ็บจะไม่สุขไม่เสียวไม่เสร็จเป็นส่วนใหญ่แต่อาจจะมีส่วนน้อยที่ชอบความรุนแรงหรือชอบความเจ็บปวดก็อาจจะเสร็จแต่ก็ผมส่วนใหญ่ที่คนมาปรึกษาผมหรือประสบการณ์ชีวิตที่ผมเคยเจอผู้หญิงมาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาจะเจ็บเขาจะไม่ชอบแน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าวันเนี้ยหันหน้าหันหลังแต่อยู่กับน้องสาวเราจะไม่ไปเข้าตู้เย็นแต่อย่างใดนะฮะอ่ะทีเนี้ยเมื่อถามว่าผู้ชายชอบไหมเวลาท่าที่ผู้หญิงหันหลังให้นอนคว่ำหรือก้มโค้งหรือยืนหันหลังให้เนี่ยผมบอกเลยว่าผู้ชายส่วนหนึ่งก็ชอบจะสังเกตได้ง่ายๆเลยท่าร่วมรักที่เป็นท่าฮิตของหนุ่มๆโดยทั่วไปนะฮะอันดับหนึ่งเลยคือท่าด็อกกี้นะฮะด็อกกี้คืออะไรด็อกกี้คือท่าหมาชาวบ้านจะเรียกว่าท่าหมาถ้าเป็นชาวบ้านที่รุ่นใหญ่หน่อยคือรุ่นผมเนี่ยเราก็จะเรียกว่าท่ากวางเหลียวหลังนะฮะกวางเหลียวหลังเป็นยังไงอ่ะลองไปดูรูปภาพกวางเวลากวางมันยืนแล้วมันเหลียวไปมองข้างหลังเนี่ยนะฮะมันก็คือท่าด็อกกี้นั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยคนสมัยก่อนเขาเรียกว่ากวางเหลียวหลังก็เพราะว่าเวลาที่ผู้ชายกำลังปฏิบัติกิจอยู่ด้านหลังผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้หญิงก็จะเหลียวหน้าหันไปมองอย่างเงี้ยนะฮะก็เปรียบผู้หญิงเป็นกวางที่เหลียวหลังไปมองผู้ชายขณะที่ทำอยู่นะฮะท่านี้ทำไมผู้ชายถึงชอบที่ผู้ชายชอบเพราะว่ามันเป็นท่าที่มันทำให้น้องเคของผู้ชายเนี่ยเข้าไปได้ลึกแล้วก็ไปสัมผัสโดนในตำแหน่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะแฮปปี้นะฮะโดยเฉพาะผู้ชายที่มีลักษณะน้องเคตรงอย่างเงี้ยนะฮะปากกาสมมุติปากกาเป็นน้องเคนะเวลาแข็งแต่แข็งตัวขึ้นแล้วตรงอย่างเงี้ยหรือเอียงขึ้นหรืองัดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือลักษณะอวัยวะเพศผู้ชายปกติที่เวลามันแข็งตัวแล้วมันตั้งตรงหรือมันเฉียงขึ้นหรือบางคนงัดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเข้าถักจากทางด้านหลังเนี่ยน้องเคเนี่ยพอเข้าไปในน้องสาวของผู้หญิงจากทางด้านหลังเนี่ยคุณลองคิดสภาพดูเวลาคุณอยู่ในท่าคานหรือนอนคว่ำหรือยืนหันหลังอย่างเงี้ยน้องสาวคุณจะอยู่ในลักษณะที่มันคว่ำลงไปแล้วส่วนปากประตู
ปากประตูก็จะเปิด open door นะฮะจะเปิดต้อนรับแขกรับเชิญด้วยดีนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชายเนี่ยเข้าไปได้อย่างสะดวกง่ายดายและเข้าไปได้ลึกนะฮะผู้ชายส่วนใหญ่ก็เลยจะชอบท่าที่ผู้หญิงหันหลังให้นะครับบางคนมาถามผมว่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราให้ผู้ชายทำท่าเนี่ยตัวเราเองจะมีความสุขเราจะสนุกด้วยไหมหรือเราบางคนบอกอุ้ยหนูโดนค่ะหนูโดนแล้วหนูเจ็บหนูจุกหนูไม่ไหวเลยค่ะหนูแบบไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผมจะบอกเลยขึ้นอยู่กับสรีระของน้องสาวคุณแล้วก็ขึ้นอยู่กับสรีระของผู้ชายด้วยนะฮะถ้าผู้ชายที่มีน้องเคที่ใหญ่และยาวกว่าปกติเกินไปบางทีเนี่ยเวลาทำท่าเนี่ยท่าที่ผู้หญิงหันหลังให้เนี่ยนะฮะแล้วผู้ชายเข้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงเจ็บและจุกได้เพราะว่าไอ้ความใหญ่หรือความยาวเนี่ยมันจะเข้าไปได้ลึกแล้วพอมันเข้าไปได้ลึกเนี่ยบางทีถ้าผู้ชายทำแรงนะฮะทำแรงเนี่ยมันจะไปกระแทกที่ปากมดลูกอย่างรุนแรงมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกจุกหรือบางคนอาจจะเจ็บเลยก็เลยกลัวท่านี้นะฮะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูใช้วิจารณญาณของผู้หญิงแต่ละคนว่าอ่ะของแฟนเราเนี่ยมันใหญ่ยาวเกินไปไหมมันเป็นแตงล้านตำแตงเป็นสกับเบือหรือเปล่าหรือเป็นตอร์บิโดหรือเปล่าถ้าใหญ่ขนาดนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงท่านี้นะฮะก็ไปใช้ท่าอื่นท่าในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยกามาสุตาเขาบอกว่ามีเป็นพันท่านะฮะ108,000ท่านะฮะดังนั้นคือถ้าผู้หญิงคนไหนรู้สึกเจ็บกับท่าด็อกกี้หรือกวางเหลียวหลังมีคนบอกชอบเป็นกวางค่ะโอ้โหอยากจะเห็นจริงๆมีคนบอกชอบเป็นกวางดังนั้นถ้าใครรู้สึกเจ็บเวลาเขาทำแล้วเจ็บแล้วจุกหรือว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บก็หลีกเลี่ยงท่านี้จะได้ไม่เจ็บนะครับอาจจะอ้อนขอแฟนหน่อยบอกอุ้ยเอาท่าอีกเอาท่าอื่นเถอะค่ะหนูว่าท่านี้ก็ดีนะคะนำเสนอนิดนึงเหมือนเป็นเซลล์เปลี่ยนท่าเถอะค่ะพี่หนูว่าท่านี้พี่จะฟินกว่านะคะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถนำเสนอแฟนเราได้โหเป็นแฟนกันผัวเมียกันพูดแค่นี้ไม่ต้องไปเขินนะครับไม่ต้องไปทนเจ็บเพราะว่าถ้าทนเจ็บเนี่ยบางคนนะผมเคยเจอนะเคสที่แบบว่าทนเจ็บยอมให้ผู้ชายทำท่าเนี้ยแล้วของแฟนก็แบบใหญ่ยาวแล้วก็สุดท้ายเป็นอะไรรู้ไหมปากมดลูกอักเสบปากมดลูกอักเสบนะฮะบางคนกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะอะไรเพราะโดนกระแทกทุกวันโดนกระแทกแล้วมันสะสมไงสะสมเจ็บอักเสบบางคนฉี่แบบฉี่แสบฉี่ขัดอย่างเงี้ยนะฮะไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงได้หรือถ้าแฟนชอบจริงๆแบบโอ้โหไม่ทำก็ได้แต่นานๆที2เดือนขอทีนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ได้แต่ว่าเราหลีกเลี่ยงได้นะผู้หญิงสามารถหมอบตัวลงไปได้นะฮะจากท่ากวางนะฮะกวางที่ยืนก้นโด่งนะฮะก็หมอบลงไปเป็นท่ากระต่ายน้อยแทนนะฮะเวลาเป็นท่ากระต่ายน้อยเนี่ยผู้ชายจะเข้าไปได้ไม่สุดละนะฮะอาจจะเข้าไปได้ครึ่งทางแต่ถามว่ายังเสียวเหมือนเดิมไหมผู้ชายยังเสียวเหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนจากกวางเป็นกระต่ายน้อยนะฮะกระต่ายขูดมะพร้าวนะฮะลองคิดสภาพดูเราหมอบตัวลงไปหมอบงอขาลงไปเหมือนคุกเข่าแล้วหมอบลงไปอย่างเงี้ยนะฮะไอการที่จะเข้าไปลึกอ่ะมันจะเข้าไปได้ตื้นลงนะฮะมีคนบอกว่าแล้วถ้าจิ๋มตดอุ้ย น้องสาวผายลมอ่ะใช้คำนี้ส่วนใหญ่อ่ะอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเวลาผู้ชายเข้าข้างหลังเนี่ยโดยเฉพาะไอท่าด็อกกี้หรือท่ากวางเนี่ยมันจะเกิดอาการน้องสาวผายลมขึ้นโดยเฉพาะคนที่1มีน้ำหล่อลื่นเยอะ2กล้ามเนื้อช่องคลอดเกิดอาการหย่อนยานนะฮะหย่อนยานไม่ได้แปลว่าแก่หย่อนยานไม่ได้แปลว่าใช้งานหนักแต่อาจจะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันหลายๆอย่างอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วบางคนทำงานเป็นหมอนวดเกร็งทั้งวันเผลอไปเกร็งผิดท่าผิดส่วนเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่น้องสาวเนี่ยช่องคลอดเนี่ยมันเกิดอาการหย่อนยานได้นะฮะหรือบางทีออกกำลังกายบางประเภทเนี่ยมันไปเกร็งผิดตำแหน่งเนี่ยมันก็เกิดอาการหย่อนยานได้หรือบางคนน้ำหล่อลื่นเยอะนะฮะมีอารมณ์ทางเพศปุ๊บน้ำหล่อลื่นเยอะมาถามผมพี่ปกติเปล่าผมบอกไม่ผิดผู้หญิงที่มีน้ำหล่อลื่นเนี่ยคือผู้หญิงที่ปกติแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนไม่มีน้ำหล่อลื่นเนี่ยมีปัญหาแล้วคืออาการช่องคลอดแห้งมีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะเจ็บดังนั้นถ้าคุณมีน้ำหล่อลื่นเยอะคุณอย่าไปนอยอย่าไปอะไรเลยปัญหามันจะอยู่ที่อะไรรู้ไหมถ้าคุณมีน้ำหล่อลื่นเยอะแล้วคุณไปเจอผู้ชายที่น้องเคอย่างเงี้ยจะกระดิ๋วเนี่ยอยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอเนี่ยนะฮะถ้าคุณน้ำหล่อลื่นเยอะแล้วคุณไปเจอนิ้วก้อยเธอเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้สึกไม่เสร็จผู้ชายก็อาจจะไม่รู้สึกไม่เสียวเขาอาจจะมาโทษคุณว่าโอ้โหทำไมน้ำหล่อลื่นเยอะทำไมหลวมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วของเขาเป็นนิ้วก้อยมันก็เลยไม่เสียวนะฮะอันนี้ก็ต้องดูว่าเกิดจากปัญหาอะไรที่มันจะทำให้น้องสาวผายลมออกมาถ้าผู้ชายมีขนาดเล็กจริงๆอ่ะเล็กผอมจะกระดิ๋วนิ้วก้อยอย่างเงี้ยนะฮะยังไงน้องสาวก็ผายลมอยู่แล้วว่าเพราะอะไรคุณลองคิดดูดิคุณมีโพง1โพงใช่ไหม
แล้วก็มีไอ้นิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อยพอมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรเกิดความเคว้งคว้างอันไกลโพ้นใช่ไหมแล้วเวลาเกิดความเพ้งเคว้งคว้างอันไกลโพ้นเนี่ยพอดันเข้าดันออกมันก็เกิดลมสวนนะฮะยามเมื่อลมพัดสวนนะฮะไม่ใช่ยามเมื่อลมพัดหวนพอมันยามเมื่อลมพัดสวนปุ๊บมันก็ดังฟึดปัดปุ๊ดปัดปุ๊ดเหมือนเสียงน้องสาวผายลมนั่นเองนะครับลมเข้าด้วยลมออกด้วยอันนี้แก้ไขได้โดยเปลี่ยนท่าแค่นั้นเองไม่ต้องไปนอยเวอร์แบบโอ้ยหนูหลวมหรือเปล่าหนูเปลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนท่านะฮะจากที่จะเป็นด็อกกี้คุณก็เป็นนอนตะแคงไปหนีบขาหมอบกระต่ายกระแตกระลอกอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือถ้าแฟนน้องเคเล็กจริงๆก็อย่าไปพูดให้เขาเสียเซลล์อย่าไปพูดให้เขาหนอยโลกนะฮะใช้วิธีการฝึกขมิบอันนี้ผมเคยสอนไปบ่อยๆแล้วเป็นผู้หญิงต้องรู้จักฝึกขมิบเป็นต่อให้คุณเป็นสาวหรือต่อให้คุณมีลูกแล้วหรือต่อให้คุณมีอายุมากก็ตามแล้วรู้สึกว่ามันไม่ฟิตแล้วมันเริ่มผายลมบ่อยๆแล้วช่วงนี้มันอยู่ๆก็ฟิตฟัดปุ๊บแผดปุ๊บแผดบ่อยๆแล้วนะฮะฝึกขมิบวันละ100ครั้งนะครับใครที่ทำไม่เป็นเดี๋ยวดูจบแล้วไลน์มาถามผมมีคลิปสอนเรื่องฝึกขมิบแล้วไว้อย่างละเอียดว่าขมิบยังไงให้มันกระชับนะฮะจะได้ไม่ต้องสู่ความเวงวางอันไกลโพ้นหรือว่าน้องสาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะมันอายด้วยนะเอาจริงผมเคยเจอเหตุการณ์นี้นะฮะตัวผมเองก็อายแทนเขาจะขำครั้งแรกคือครั้งแรกเลยนะตอนวัยรุ่นเจอครั้งแรกก็จะขำๆนะฮะพอเราโตมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขำไม่ได้มันคือความผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะมันผิดพลาดหรืออีกอย่างนึงนะนอกจากผู้ชายที่มีน้องเคเล็กกับอีกอย่างนึงผู้หญิงน้ำหล่อลื่นเยอะกับอีกอย่างนึงคือผู้ชายที่มีลักษณะหัวโตอ่ะคุณเข้าใจมั้ยคุณเคยเห็นเหตุมั้ยเห็ดอะเห็ดที่พอลำต้นมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วส่วนหัวมันจะโตกว่าลำต้นอะนะฮะลักษณะเนี้ยก็จะทำให้เกิดเสียงไผ่ลมได้เพราะอะไรเพราะการที่ผู้ชายที่มีลำตัวตรงแล้วมีหัวที่โตกว่าลำตัวเนี้ยมันจะเกิดช่องลมไงเวลาดันเข้าไปดันเข้าดันออกมันก็จะมีลมที่แบบพัดได้เช่นกันนะฮะก็ง่ายๆแค่เปลี่ยนท่าไม่มีอะไรมากมายนะฮะอย่าไปเขินอายมันเป็นเรื่องธรรมชาติพอผู้หญิงบางคนอายหมดอารมณ์บางคนร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่าไปเขินอายนะฮะอ่ะผ่านไปแล้วนะเรื่องท่าข้างหลังนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาเราจะเลือกท่าเนี่ยอ่ะนอกจากเราจะบอกว่าเอ้ยท่านี้ผู้ชายชอบหรืออะไรแล้วก็ตามเนี่ยเราต้องคิดถึงตัวเองด้วยผู้หญิงอ่ะนะครับไม่ใช่ไปตามใจผู้ชายอย่างเดียวบางทีถ้าคุณตามใจผู้ชายอย่างเดียวเนี่ยคุณอาจจะเจ็บตัวอาจจะจุกเหมือนที่บอกไปนะฮะบางทีก็ต้องดูว่าท่าไหนที่พอทำแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยมีอารมณ์ร่วมหรือตัวเราเองมีคนบอกว่าหัวโตลุ้นเพลินดีเฮ้ยส่วนใหญ่สรีระชายไทยจะเป็นอย่างนั้นนะครับชายไทยจะมีลักษณะหัวโตกว่าลำตัวนะฮะถ้าฝรั่งส่วนใหญ่จะลำตัวโตหัวเล็กหรือลำตัวโตหัวเท่ากันแต่ถ้าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวโตตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนนะฮะอ่ะขึ้นอยู่กับสรีระเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาเราจะเลือกท่าไม่ว่าจะนอนหงายหรือนอนคว่ำซึ่งทั้งหันหน้าหันหลังเนี่ยเข้าข้างหน้าหรือเข้าข้างหลังเนี่ยมันมีข้อดีต่างกันนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาผู้ชายชอบเข้าด้านหลังเพราะอะไรผู้ชายบางคนเขาชอบมองก้นผู้หญิงนะครับแล้วเวลาเข้าด้านหลังเนี่ยนอกจากเข้าได้ลึกนอกจากเข้าได้สะดวกง่ายดายแล้วเนี่ยเวลามองก้นผู้หญิงขณะที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้ผู้ชายเกิดความตื่นเต้นมันจะทำให้ผู้ชายแบบมีอารมณ์มากกว่าเดิมแล้วมันจะเกิดอารมณ์มันเขี้ยวนะฮะคุณสังเกตดูสิเวลาทำข้างหน้าเนี่ยแฟนคุณจะไม่ทำแรงเท่าเวลาทำข้างหลังใช่ไหมเพราะเวลาทำข้างหลังเนี่ยเวลาผู้ชายยืนอยู่หรือคุกเข่าเนี่ยมันขยับเอวถนัดมันขยับตัวถนัดแถมยังได้เอามือเนี่ยขยำก้นขยำก้นดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเนี่ยมันเกิดความหื่นนะฮะสัญชาตญาณสัตว์ป่าสัญชาตญาณอะไรนะเหมือนเวลาสัตว์ผสมพันธุ์กันเนี่ยสัตว์มันจะขี่จากทางด้านหลังใช่ไหมเวลาผู้ชายมีอะไรกับผู้หญิงแล้วเข้าจากทางด้านหลังเนี่ยมันจะเกิดสัญชาตญาณสัตว์ป่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะทำแรงกว่าเวลาหันหน้าเข้าหากันเวลาหันหน้าเข้าหากันเนี่ยมองหน้ากันน่ะมันก็จะเกิดความรักมันจะเกิดความแบบสื่อสารทางสายตาแต่เวลาหันหลังมันไม่เห็นไงไม่เห็นไม่รู้ว่าจะทำหนักทำเบาเฮ้ยเขาเจ็บหรือเปล่าเขากลัวอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยใส่เต็มที่ด้วยความเมามันในอารมณ์นะฮะก็ไปเลือกเอาตามที่ชอบนะครับไอ้เรื่องท่ารักเนี่ยนะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์หลายคอร์สเลยอย่างในเบสไบเบิลพื้นฐานสำหรับสาวซอฟๆนะฮะคนไหนประสบการณ์น้อยเนี่ยเบสไบเบิลจะมีอยู่30ท่า
ให้คุณเอาไปเรียนรู้ว่าท่าไหนที่มันแมทช์กับสรีระน้องสาวแบบไหนน้องเคแบบไหนหรืออย่างในเบสแอดวานซ์นะครับคอร์สที่2คือเบสไบเบิลคอร์สแรกคอร์สที่2คือเบสแอดวานซ์เบสแอดวานซ์จะสอนท่าที่แบบดัดแปลงอ่ะอย่างสมมติคุณบอกเล่นท่ากวางท่าด็อกกี้จะทำยังไงให้กวางตัวนั้นเป็นกวางอวกาศนะฮะผมจะไม่มาแบบกวางเฉยๆนะฮะสมมุติเข้าไปผู้หญิงกำลังคานอยู่เป็นท่ากวางผมอาจจะจับผู้หญิงยกขาขึ้นข้างนึงกลายเป็นกวางตะแคงขานะฮะหรืออาจจะจับขากวางสองข้างมาเข้าเอวนี้เลยกลายเป็นกวางลอยอยู่เอามือจิกที่นอนใหญ่เลยตัวลอยตัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้จะอยู่ในเบสแอดวานซ์นะฮะก็จะเป็นกวางแอดวานซ์นะฮะหรือหมาแอดวานซ์ก็ว่าไปนะฮะส่วนในเบสิคเคทสายฝออันนี้ก็จะเป็นท่าที่แบบท่าแปลกท่าที่แบบคนไทยไม่เคยทำท่าที่แบบฝรั่งเขาทำกันต่างชาติก็ทำกันในทวิตเตอร์ในหนังโป๊เขาทำกันอันเนี้ยจะอยู่ในคอร์สเบสิคเคทสายฝออ่ะถ้าใครมีแฟนฝรั่งหรือถ้าแฟนใครเป็นคนไทยเป็นเกาหลีแต่แบบว่าโอ้โหแซ่บแซ่บชอบแบบความตื่นเต้นความแปลกใหม่อันเนี้ยมาเรียนได้ในเบสิคเคทสายฝอจะมีท่ายากไว้ให้คุณเอาไป challenge นะฮะเอาไปลองดัดแปลงดูว่าเฮ้ยมีการตะแคงแล้วเอาหนีบเอวเฮ้ยตะแคงแล้วเอาหนีบคอเฮ้ยยืนทำกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยยืนแล้วอุ้มได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะอยู่ใน basic side for อ่ะดูนะอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันมักจะเกิดปัญหาหันหน้าหันหลังเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าอุ๊ยโค้ชคะแฟนหนูนะคะมันไม่ได้ตรงอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ค่ะแต่เราก็แข็งตัวเขาลงอย่างนี้ค่ะโค้ชบางคนบอกโค้ชคะแฟนหนูนอกจากลงแล้วนะคะยังงออย่างนี้ค่ะถ้างออย่างนี้แล้วหนูจะทำยังไงคะหนูจะหันหน้าเข้ากันยังไงคะสมมติแฟนยืนอยู่อย่างนี้หนูนอนหงายอยู่มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นงวงช้างหรือยังไงดีนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะผมแนะนำเลยว่าให้สาวๆถ้าไปเจอผู้ชายที่เวลาแข็งตัวแล้วทิ่มลงหรืองอลงอย่างเงี้ยนะฮะผมแนะนำเลยว่าให้สาวๆเป็นคนเริ่มจับใส่ถุงนะฮะโดยให้ผู้ชายนั่งอยู่แบบผมก็ได้นะครับให้ผู้ชายนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือนั่งที่ขอบเตียงหรือไม่ก็ให้ผู้ชายนอนที่ขอบเตียงเท้าขาอยู่ที่พื้นนะฮะเสร็จแล้วคุณทำยังไงคุณก็เดินหันหลังนะฮะเดินหันหลังเข้าหาเขาถอยหลังเข้ามาสมมติผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมเป็นแฟนคุณค่อยๆเดินถอยหลังเข้ามานะครับเสร็จแล้วคุณก็ค่อยๆหย่อนตัวลงมาที่ตักเขาแล้วก็เอามือจับน้องเคเขาขึ้นมานะครับแล้วคุณค่อยๆถอยเข้าไปมันถอยรถอะนะฮะไปเรียนใบขับขี่นิดนึงหัดถอยรถนะฮะถอยไม่ผ่านก็เข้าไม่ได้นะฮะถอยไม่ผ่านเข้าซองไม่ได้นะครับจำไว้นะฮะในกรณีที่บางคนเขาบอกว่าแฟนหนูเขาทิ่มลงหรืองอลงหนูจะเข้ายังไงเจ็บเข้าหงายไม่ได้หงายไม่ได้นะฮะถ้าคุณนอนหงายแล้วให้ผู้ชายเข้าในท่าที่คุณนอนหงายอ่ะไอ้งอๆเนี้ยมันจะทำให้คุณเจ็บตัวเขาก็เจ็บตัวคุณก็เจ็บแล้วมันไม่สะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมดังนั้นควรจะเริ่มจากเขานั่งอยู่หรือนอนอยู่แล้วคุณถอยรถเข้าซองนะฮะลองฝึกดูนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะที่สำคัญคือไอ้น้องเคของผู้ชายต้องแข็งนะถ้านิ่มนี่เข้าไม่ได้นะจ๊ะนอกจากงอแล้วยังนิ่มอยู่อันนี้ลำบากเลยนะจ๊ะสวดมนต์อย่างเดียวอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะมันต้องแข็งเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้นะครับถ้ามันไม่แข็งคือเข้าไม่ได้แน่นอนบางคนบอกโค้ชคะหนูทำตามอย่างที่โค้ชบอกแล้วก็เข้าไม่เห็นได้เลยคะบอกแล้วมันแข็งหรือเปล่าไม่แข็งค่ะเอาไม่แข็งแล้วมันจะเข้าไปได้ไงคะหนูก็ต้องตั้งสตินิดนึงทำให้มันแข็งก่อนตั้งสติก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะทำการสิ่งใดเนี่ยก่อนที่จะถอยรถเนี่ยเราก็ต้องดูว่ารถเราเนี่ยมันจอดดีหรือยังมันจอดตั้งตรงหรือยังไม่ให้รถยังเหี่ยวเงี้ยวอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูจะไปถอยเข้ามันก็ไม่เข้านะจ๊ะหนูก็ต้องหันไปดูรถก่อนมุดไม่ใช่มัวแต่เขินอายจับไปนิ่มปล่อยอย่างเงี้ยมันจะไปเข้าได้ไงนะจับไปเป็นฟองน้ำอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะจับไปไม่ต้องจับไปแล้วอู้แข็งแล้วอย่างเงี้ยถึงจะเข้าได้นะฮะก็ต้องดูให้ละเอียดนิดนึงหันไปมองเขานิดนึงส่งสายตาหวานเชื่อมนิดนึงนะฮะอย่าตะบี้ตะบันถอยนะฮะแล้วพอคุณนั่งตักเขาเสร็จแล้วเนี่ยโดยที่นั่งตักแล้วคุณหันหน้าออกไปเนี่ยทีเนี้ยคุณอยากจะขยับจังหวะไหนก็ได้แล้วขยับเข้าขยับออกขยับขึ้นขยับลงเอียงซ้ายเอียงขวาบดฝักข้าวโพดอะไรก็แล้วแต่หรือจะเปลี่ยนเป็นท่าด็อกกี้หรือกวางเหลียวหลังต่อก็ได้โดยที่พอคุณนั่งเสร็จแล้วอ่ะคุณก็แค่ก้มตัวลงไปแล้วให้เขากระดิ่งขึ้นมายืนนะฮะอาจจะเป็นท่ายืนก็ได้อันเนี้ยมันก็แก้ไขไอ้พวกผู้ชายที่ทิ่มลงหรืองอลงได้ทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่เจ็บนะครับหรือบางคนมาบอกอย่างนี้ว่าของแฟนหนูไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ตรงแต่เอียงซ้ายเอียงขวาค่ะโอ้โหยากเข้าไปอีกเอียงซ้ายเอียงขวา
นะฮะถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยนะฮะผมจะบอกเลยวิธีการที่จะเข้าแล้วผู้หญิงไม่เจ็บก็คือผู้หญิงนอนหงายแล้วก็ยกขาขึ้นนะฮะส่วนไอเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยอ่ะคุณนึกดูนะถ้าผู้หญิงนอนหงายอยู่อย่างนี้นะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ต้องนอนตะแคงนะฮะนอนตะแคงแล้วหันไอ้ด้านเอียงเนี่ยเข้าไปในน้องสาวให้มันไม่ไปกดหรือไม่ไปอยู่ในองศาที่แบบว่าทำให้น้องสาวเจ็บนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณกับเขาต้องไปทดลองกันว่าคู่ของคุณเนี่ยมันเหมาะกับท่าไหนมันเหมาะกับการที่จะเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังหรือเข้าตะแคงนะฮะมันขึ้นอยู่กับสรีระของน้องเคแล้วก็น้องสาวของคุณนะครับบางคนก็ทำบางท่าไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยโค้ชบอกมีท่านู้นมีท่านี้ท่านี้อยากทำ30ท่าเลยอยากทำ50ท่าเลยต้องดูด้วยว่าน้องสาวคุณน้องเคเขามันทำได้ทุกท่าหรือเปล่านะครับถ้าทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้อย่าไปดันทุรังไม่งั้นเดี๋ยวมันเจ็บแล้วมันจะไม่เสร็จนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่เดี๋ยวขอดูโพยก่อนลืมผ่านไปแล้ว2ข้อโอ้โหวันนี้พูดเร็วมากนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้พูดไปถึงว่านอนคว่ำไปแล้วด็อกกี้ไปแล้วนะครับท่าเหล่านี้ถ้าคุณอยากเพิ่มเติมอย่าลืมไปเรียนได้ในคอร์สเบสแอดวานซ์กับเบสซีเคทไซฟอร์นะฮะทีนี้มาถึงท่านอนหงายมั่งท่านอนหงายเนี่ยเวลานอนหงายทำยังไงคุณถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกเฮ้ยมันชาเลนจ์น่ะนะครับคุณผมแนะนำเลยนะบางคนบอกเอ้ยหนูเป็นคนที่แบบว่าอวบจะทำยังไงให้แบบว่าเข้าง่ายอ่ะคุณอาจจะนอนแล้วอ้าขากว้างขึ้นก็ได้นะครับอาจจะไม่นอนเฉยๆแล้วหูบไว้อ่ะนะครับเวลาคุณอวบหรือคุณต้นขาใหญ่หรืออะไรก็ตามหรือถ้าทั้งคู่อวบทั้งคู่ผู้ชายก็อวบผู้หญิงก็อวบเนี่ยบางทีผู้หญิงอ้าขาให้กว้างหน่อยแล้วให้ผู้ชายยืนอยู่ที่ขอบเตียงผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงอันเนี้ยมันจะช่วยให้เข้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าได้ลึกขึ้นโดยเฉพาะคนที่ติดพุงของกันและกันน่ารักดีนะติดพุงของกันและกันเหมือนหมีแพนด้า2ตัวน่ารักอย่างเงี้ยนะฮะวิธีการก็คืออ่ะถ้าสมมติว่าอุ๊ยคุณโค้ชคะเตียงหนูมันเตี้ยค่ะทำไงดีคะถ้าผู้ชายยืนมันก็สูงกว่าหนูสิคะอะไรเงี้ยเอาหมอนรองก้นไงฮะใช้หมอนให้เป็นประโยชน์นะครับเอาหมอนถ้าลองใบนึงยังสูงไม่ถึงกันก็ลอง2ใบหรือแม้ให้ผู้ชายอ้าขาออกหน่อยนะฮะจะได้ย่อตัวลงมาได้บางคนบอกอุ๊ยหนูลองหมอนตั้ง4ใบแล้วยังไม่ถึงผู้ชายเลยผู้ชายสูงบอกก็ให้ผู้ชายมันอ้าขาหน่อยนึงเวลายืนน่ะแทนที่จะยืนทั้งหมดแถวตรงเคารพธงชาติก็ยืนอ้าขาออกอย่างเงี้ยมันก็เตี้ยลงมาแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ใส่เข้าไปได้นะฮะไม่ต้องซื้อขนาดนั้นแหละแบบโค้ชคัดต่อหมอนยังไงก็ไม่ถึงตัวแฟนก็ให้แฟนอ้าขาย่อลงมาแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เข้าไปได้แล้วก็อย่างสมมติเข้าไปปุ๊บแล้วถ้ามันรู้สึกไม่ฟิตไม่กระชับนะครับเวลาผู้หญิงนอนหงายเนี่ยเวลาคุณสมมติถ้าอ้าขาแล้วมันไม่ฟิตคุณก็หนีบขาอ่ะหนีบขาโค้ชคันหนีบขาแล้วขาหนูจะไปอยู่ไหนคะคำถามเยอะมากนักเรียนผมเนี่ยหนีบขาแล้วขาหนูจะไปอยู่ไหนคะหนีบขาแล้วก็พาดบ่าผู้ชายอย่างเงี้ยถูกไหมคุณอยากพาดซ้ายอยากพาดขวาแล้วแต่ผู้ชายก็ต้องทำงานด้วยไหมผู้ชายอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยให้ผู้หญิงทำคนเดียวนะฮะพอคุณหนีบขาปุ๊บอ่ะให้ผู้ชายเอาขาคุณไปโอบไว้ข้างนึงพาดบ่าไว้แล้วแค่โอบขาคุณไว้อ่ะหรืออาจจะพาดมาข้างนี้เอาโอบขาคุณไว้อันเนี้ยมันก็จะทำให้ช่องคลอดเนี้ยหนีบฟิตกระชับนะครับแล้วเวลาทำเนี้ยอย่างสมมติผู้หญิงน้ำหล่อลื่นเยอะหรือแบบว่าคุณกลัวว่าผู้ชายใหญ่ยาวแล้วมันจะเข้าไปลึกเกินไปเนี้ยคุณหนีบขาแล้วพาดบ่าเขาไว้สองข้างข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะทำให้ช่องคลอดเนี่ยรู้สึกผู้ชายจะรู้สึกกระชับลงตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่ามันกระชับด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้พวกใหญ่ๆยาวๆก็จะเข้าไปได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่มันก็จะเสียดสีมากขึ้นแต่เข้าไปได้ไม่ลึกสุดมันก็จะทำให้เกิดความสุขทั้งคู่นะฮะเวลามันเสียดสีกันข้างในเนี่ยมันเกิดความสุขทั้งหญิงและชายนะฮะอ่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าบางคนบอกเอ้ยของแฟนหนูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรือแฟนหนูเขาชอบเข้าลึกๆหนูก็ชอบให้แฟนเข้าไปลึกๆเข้าไปลึกที่สุดให้ได้ลูกชายอย่างเงี้ยนะฮะก็อ้าไปเลยจ้าแทนที่จะหนีบอย่างเงี้ยนะครับหนีบอย่างเงี้ยเหมือนท่าเต้นหนีบซ้ายหนีบขวาอ้าไปเลยจ้าอ้าแล้วก็เอาขาสองข้างของคุณเนี่ยมาพาดไว้อย่างเงี้ยนะฮะตอนแรกเอาขาไว้ข้างเดียวกันใช่ไหมขาพาดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้เป็นอ้าอย่างเงี้ยจ้าแล้วเอาสองข้างพาดมาที่บ่าผู้ชายอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยเข้าไปได้ลึกสมใจนะฮะหลายคนเขามีความเชื่อเขาบอกว่าเวลาถึงจุดสุดยอดเนี่ยถ้าผู้ชายเข้าไปลึกๆเราจะได้ลูกชายนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะผมยังไม่เคยลองทำลูก ทำแต่อย่างอื่นนะฮะ
ทำอย่างอื่นยังไม่เคยลองทำลูกนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ลูกชายหรือเปล่าถ้าเข้าไปลึกๆตอนเสร็จนะฮะใครเคยแล้วคอนเฟิร์มให้หน่อยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับอ่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาของการเข้าข้างหน้าเมื่อกี้ตอนแรกพูดถึงเข้าข้างหลังไปแล้วการแก้ปัญหาของการเข้าข้างหน้าคือถ้ามันยาวๆแล้วหรืออยากให้มันฟิตมันรู้สึกไม่กระชับก็ให้หนีบขาพาดบ่าซ้ายหรือบ่าขวาและผู้ชายจับไว้หน่อยนะครับก็จะขยับถนัดทั้งสองฝ่ายหรือถ้ามันรู้สึกว่าหูอยากเข้าลึกๆอยากเข้าไปให้สุดลูกหูลูกตาอยากเข้าไปให้ได้ลูกชายก็อาขาพาดบ่าเข้าไว้สองข้างให้ผู้ชายจับขาสองข้างไว้แล้วก็นะฮะแล้วมันก็จะเข้าไปลึกๆลึกสุดใจนะครับเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจนะฮะอย่าลืมฝึกขมิบด้วยนะครับเป็นการดีนะฮะจะได้ทำให้ตัวผู้หญิงเองเนี่ยมีอารมณ์ร่วมแล้วก็เสร็จง่ายขึ้นแล้วผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเหมือนโดนตอดอยู่ตลอดเวลานะครับบางคนถามว่าเฮ้ยโค้ชคะแล้วหนูจะขมิบตอนไหนล่ะคะให้ผู้ชายเขารู้สึกแบบเป็นธรรมชาติเหมือนช่องคลอดมันกระตุกแบบขมิบผมแนะนำว่าให้ขมิบตอนจังหวะที่ผู้ชายสโลนะฮะผู้ชายสโลเนี่ยช่วงเนี้ยผู้ชายจะบางคนพักเหนื่อยหรือบางคนแบบกำลังแบบทำช้าลงอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคุณสามารถทำให้ช่องคลอดตอดปุ๊บปุ๊บได้นะฮะผู้ชายเขาจะรู้สึกแต่ถ้าคุณไปทำตอนเขากำลังรัวอยู่เขากำลังแบบปุ๊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 บตอกเสาเข็มรัวๆอยู่แล้วคุณแบบพยายามไปตึ๊ก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 ยังไงเขาก็ไม่รู้สึกเพราะมันรัวมันกำลังมันไงมันในอารมณ์นะฮะให้ทำตอนผ่อนๆนะฮะอ่ะอีกคำถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆเลยผู้หญิงชอบถามว่าแล้วแกล้งเสร็จดีไหมคะอยากให้แฟนรักอยากให้แฟนภูมิใจในตัวเองอยากให้แฟนหลงอ่ะเวลามีอะไรกันหนูไม่เสร็จแต่หนูแกล้งทำให้เสร็จแฟนหนูจะรักหนูมากขึ้นไหมอย่างงู้นอย่างนี้คำตอบผมนะผมบอกเลยนะถ้าผู้ชายเขารักคุณอ่ะเขารักคุณอยู่แล้วแต่การที่คุณแกล้งเสร็จเนี่ยมันจะทำให้คุณไม่เสร็จจริงๆเพราะอะไรเพราะผู้ชายเขาไม่รู้ว่าคุณเสร็จหรือไม่เสร็จผู้ชายอ่ะถ้ามีความเป็นสุภาพบุรุษมีความเข้าอกเข้าใจมีความห่วงใยแฟนเขาจะพยายามทำให้คุณเสร็จจริงๆไม่ใช่แกล้งเสร็จอย่าไปแกล้งเสร็จแกล้งเสร็จมากๆเนี่ยผู้ชายไม่รู้ว่าคุณเสร็จไม่เสร็จเขาก็จะคิดว่าคุณเสร็จแล้วเขาก็จะไม่พยายามทำให้คุณเสร็จนะฮะอย่างเป็นผมอย่างเงี้ยผมจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างใส่ใจคู่ที่มีอะไรด้วยนะฮะดังนั้นถ้าสาวๆบอกว่ายังไม่เสร็จหรือผมยังรู้สึกอ่ะผู้ชายจะรู้สึกได้นะถ้ามีประสบการณ์ทางเพศเยอะว่าผู้หญิงเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับถ้ายูรู้สึกว่ายังไม่เสร็จเราก็ยังต้องยังไม่เสร็จเหมือนกันเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะลากให้แฟนเราไปเสร็จด้วยกันใกล้ในเวลาที่ใกล้เคียงหรือไล่เลี่ยกันนะฮะดังนั้นถ้าสาวๆไม่เสร็จอ่ะแล้วเราผู้ชายถามว่าเสร็จไหมเสร็จหรือยังก็บอกไปเลยว่าอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงค่ะพี่คะอีกนิดนึงค่ะเงี้ยพี่คะเกือบแล้วค่ะพี่เงี้ยนะฮะอย่าไปบอกว่าเสร็จแล้วค่ะไปโกหกอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็เสร็จเลยเสร็จปุ๊บจบเลยยังไงคุณอารมณ์ค้างนอนตึงอยู่บางคนน่าสงสารมากมาแล้วผมฟังบอกหนูนะแกล้งเสร็จตลอดเลยแล้วหนูก็ต้องแอบไปช่วยตัวเองในห้องน้ำไปติ้วในห้องน้ำบอกหูทำไปทำไมเพื่ออะไรไม่เสร็จก็ต้องให้เขารู้ว่าไม่เสร็จถ้าเขารักคุณเดี๋ยวเขาช่วยคุณเสร็จอะไรเงี้ยนะฮะต่อให้เขาเสร็จไปก่อนก็ตามถ้าผู้ชายเขารักคุณนะนิ้วก็มีลิ้นก็มีมันมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ทำให้ผู้หญิงเสร็จถูกปะหรืออาจจะบิ้วไปบิ้วมาเบิ้ลรอบ2ก็ได้นะฮะแต่อย่าไปโกหกนะครับการแกล้งเสร็จมันไม่ได้ดีเสมอไปมันอาจจะใช้ได้ตอนครั้งแรกๆอยากจะทำให้ผู้ชายประทับใจแต่ถ้าใครแกล้งเสร็จตลอดทุกครั้งมีอะไรกันมา3ปีแกล้งเสร็จมาตลอด3ปีคุณไม่มีทางได้เสร็จจริงๆนะครับแล้วถึงเวลาต้องไปแอบติ้วในห้องน้ำเนี่ยน่าสงสารนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตเราน่าสงสารขนาดนั้นนะครับไม่เสร็จก็ต้องบอกเขาไปว่าไม่เสร็จแล้วก็พยายามหาท่าที่มันเสียวตรงกันนะครับอันนี้สำคัญเลยนะฮะเรื่องราววันนี้ที่ต้องการมาสื่อสารให้ฟังเพราะว่าผมอยากให้คุณเนี่ยศึกษากันละกันเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยลองดูสังเกตดูว่าท่าไหนเขาก็เสียวเราก็เสียวแล้วก็พยายามใช้ท่านั้นในการจบนะฮะอาจจะเริ่มต้นมาท่านึงอ่ะกลางทางเปลี่ยนมาอีกท่านึงสองท่าสามท่าแล้วพอตอนจบเนี่ยให้ไปใช้ท่าที่คุณกับเขาเนี่ยสามารถถึงจุดสุดยอดได้ในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับบางคนอาจจะชอบท่ากวางเหลียวหลังหรือด็อกกี้อ่ะเวลามีอะไรท่านี้ผู้หญิงก็เสร็จผู้ชายก็เสร็จเพราะฉะนั้นคุณก็ไปจบท่าด็อกกี้หรือบางคนชอบไปจบท่าที่ผู้หญิงอยู่ข้างบนผู้ชายนั่งหรือนอนอยู่แล้วผู้หญิงขึ้นไปขยมแล้วเสร็จพร้อมกันหรือเสร็จใกล้เคียงกันก็ไปจบที่ท่านั้นแต่เวลาเริ่มก็เริ่มจากท่าอื่นอาจจะเริ่มจากท่าที่ผู้ชายชอบก่อนหรือเริ่มจากท่าที่ผู้หญิงชอบก่อนอ่ะกลางทางก็เปลี่ยนท่านะครับผมไม่แนะนำนะว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วสมมติ15 นาที30 นาทีแล้วคุณทำอยู่ท่าเดียวอ่ะคุณลองคิดสภาพดิท่าเดียว30 นาทีเหน็บกินไหมกิน
บางคนนอนอ้าขาอยู่เงี้ยอ้าขาอยู่ตั้งเดย์อย่างเงี้ยผู้ชายก็จับขาไว้อย่างเงี้ย30นาทีอ้าอยู่เงี้ยโอ้โหกว่าจะทำเสร็จลงมาถึงขาเป็นอย่างเงี้ยเดินขาหุบไม่ได้เลยพอตอนเช้าตื่นมาทำงานด้วยนี่เดินหุบขาไม่ลงก็เมื่อคืนอ้าอยู่30นาที40นาทีพาดคอแฟนนะฮะมันต้องเปลี่ยนท่าเวลามีเพศสัมพันธ์ยิ่งถ้าผู้ชายเสร็จช้าหรือผู้หญิงเสร็จช้าบางคนมีอะไรกัน50นาทีชั่วโมงนึงอะแล้วคุณคิดสภาพดิทำอยู่ท่าเดียวผู้หญิงอ้าขาอยู่อย่างเงี้ยชั่วโมงนึงอีกวันนึงเดินหุบไม่ได้เลยนะ เดินเสียศูนย์นะเดินเป็นปูนะนะฮะดังนั้นต้องพอเมื่อยปุ๊บก็เราก็ต้องช่วยตัวเองอะถ้าผู้ชายไม่เปลี่ยนท่าให้ผู้หญิงก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนท่าเองอะอ้านานเกินไปลองหุบขาแล้วก็เราสื่อสารก็ได้อ่ะพูดนิดนึงก็ได้หรือใช้ภาษากายก็ได้ในการที่เราจะฟลิปหรือเปลี่ยนท่าไปท่านู้นท่านี้อย่าไปอดทนโหอ้าขาอยู่ครึ่งชั่วโมง50นาทีอีกวันนึงหุบขาไม่ได้ลำบากนะฮะเราต้องคิดถึงตัวเราเองด้วยการมีเพศสัมพันธ์คือการที่ชายหญิงร่วมกันแชร์ความรู้สึกกันแชร์ความสุขร่วมกันนะฮะอย่าให้เขามีความสุขอยู่คนเดียวแล้วเรามีความทุกข์อันนี้ไม่โอเคไม่ต้องแกล้งเสร็จไม่ต้องยอมเมื่อยไม่ต้องยอมตะคิวกินไม่ต้องยอมเดินขาทางนะฮะมีอะไรก็พูดกันได้ของแบบนี้ถ้ารักกันเนี่ยรักกันชอบกันเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรใส่ใจในกันและกันนะฮะอย่างผมเนี่ยถึงไม่รักก็ได้อะถ้าสมมติมีเพศสัมพันธ์คนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องชอบเราก็ต้องดีลกันมาในระดับนึงแล้วเราก็ต้องอยากทำให้เขามีความสุขเหมือนกันไม่ใช่แบบว่ามาถึงแล้วเห็นแค่ตัวแต่บิดาบันเสียบ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 เสร็จน้ำแตกเราแยกทางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่ารักนะฮะถ้าคุณไปเจอผู้ชายอย่างนั้นคุณก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะคบกับเขาต่อไปหรือเปล่าหรือจะถอนตัวออกมาไอ้ประเภทน้ำแตกแล้วแยกทางอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะฮะผมว่าไม่โอเคสำหรับผู้หญิงอย่างน้อยควรจะแบบฟินก็ฟินด้วยกันนะฮะฟินเทราปีด้วยกันนะฮะอ่ะเรื่องราวคอนเทนต์ของผมในวันนี้จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับใครที่มีคำถามสงสัยถามผมมาใน LINE @tenowik ได้หรือใครที่อยากปรึกษาเพื่อนหญิงด้วยกันนะฮะมีกลุ่มสาวๆที่ผมทำขึ้นมาชื่อ Secret Room Pass นะครับมีค่าเข้า200บาทนะครับสนใจก็ทักมาที่ LINE @tenowik แล้วเดี๋ยวผมจะจัดการพาเข้ากลุ่มนั้นไปนะครับแล้วเราเข้าไปในกลุ่มเนี้ยอยากแนะนำนิดนึงกลุ่ม Secret Room Pass เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มที่จะมีคอนเทนต์นะฮะมันไม่มีผมมาสอนมาอะไรงี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นการที่สมาชิกในกลุ่มเนี้ยมีคำถามสงสัยเรื่องความรักเรื่องความใคร่เรื่องทางเพศแล้วคุณไปตั้งกระทู้ถามหรือบางคนมีเรื่องราวมีสาวแซ่บในกลุ่มนั้นมีแบบบางทีไปโจ๊กกับแฟนมาแล้วอยากอวดก็มาเล่าให้ฟังแต่ใช้ภาษาสุภาพนะครับแล้วสมาชิกในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยการไปคอมเมนต์เวลาคนมาตั้งฟีดบางคนเล่าเรื่องบางคนตั้งคำถามใครมีความรู้ก็ไปช่วยตอบช่วยกันและกันเป็นสังคมที่ผมสร้างมาเพื่อให้ผู้หญิงช่วยกันและกันนะฮะบางคนเข้าใจผิดพอเข้าไปปุ๊บโค้ชครับไม่เห็นมีสอนอะไรเลยไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยไม่มีเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ให้คุณนั่นแหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสังคมที่เป็นความลับของผู้หญิงอะเรื่องบางเรื่องไปปรึกษาเพื่อนไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนี้ยคุณไปตั้งคำถามไว้ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีและมีคนมาตอบบางคำถามฮอตมากมีคนมาตอบเป็นร้อยก็มีนะฮะเราก็ไปเลือกอ่านเลยคำตอบไหนมันโดนใจเราคำตอบไหนมันเอาไปใช้ได้อย่างบางทีเข้ามาถามอยากใช้ปากให้แฟนทำไม่เป็นเงี้ยโอ้โหมีสาวๆมาสอนเต็มไปหมดเลยอาบน้ำให้แฟนทำยังไงคะอาบน้ำยังไงให้แฟนแฮปปี้อ่ะมีสาวๆเขาก็มาช่วยกันตอบนะฮะก็ใครอยากจะเข้าไปในสังคมที่น่ารักแบบนั้นก็ทักมาที่ LINE @tenowik หรือใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์ของผมนะฮะตอนนี้ก็มีหลายคอร์สเลยมีเยอะมากให้เลือกเรียนตั้งแต่มือใหม่หัดมีเซ็กจนกระทั่งถึงแบบว่ามีเซ็กมานานแล้วแต่มันไม่แซ่บอยากจะทำให้มันกลับมาแซ่บนะฮะไออย่างมือใหม่เพิ่งหัดมีเซ็กประสบการณ์น้อยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรให้มาเรียนในเบสไบเบิลอันนี้จะเป็นพื้นฐานเหมือนเพศศึกษาเคยมีคนนึงโอ้โหเก่งแล้วไงแล้วมาเรียนเบสไบเบิลบอกโค้ชคะเหมือนเรียนเพศศึกษาเลยค่ะไม่เห็นจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่บอกมันเป็นพื้นฐานไงผมก็บอกแต่แรกแล้วว่าเบสไบเบิลคือพื้นฐานมันคือการสอนเพศศึกษาสอนให้คุณเข้าใจระบบของผู้ชายระบบของผู้หญิงแล้วก็วิธีการที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศในเบื้องต้นนะฮะการจัดบรรยากาศการแต่งตัวการจัดสถานที่การเลือกท่ารักที่เหมาะกับน้องสาวกับน้องเคนะฮะอันนี้อยู่ในเบสไบเบิลใครที่อ่อนมือใหม่อ่ะเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ได้ไม่นานหรือเพิ่งมีแฟนมาคนเดียวแล้วไม่รู้จะทำอะไรยังไงมาเรียนเบสไบเบิลอันนี้คือพื้นฐานเลยคอร์สนี้ผมทำมาตั้งแต่แรกเลยคอร์สแรกของผมเลยแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้อยากจะทำความเข้าใจแล้วเปิดใจนะฮะเปิดโลกทัศน์ก็เรียนเบสไบเบิลแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยหนูผ่านมาแล้วหนูมีประสบการณ์หนูแค่อยากจะแซ่บ
อยากจะฮอตอยากจะเปรี้ยวขึ้นให้มาเรียน Base Advance นะครับ Base Advance จะสอนไว้หมดเลยทั้งการปฏิบัติเทคนิคบนเตียงนะครับการลุกการรับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะอยู่ใน Base Advance คำว่า Advance คือขั้นกว่าเพราะฉะนั้นใน Base Advance เนี่ยคุณจะแซ่บขั้นกว่าทั้งในเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กและเรื่องการเอาใจผู้ชายนะฮะสนใจมีทั้งการอาบน้ำนะการนวดนะแฟนคนไหนชอบหนีไปเที่ยวอาบอบนวดชอบไปให้ผู้หญิงอื่นอาบน้ำให้เนี่ยคุณต้องฝึกอาบน้ำให้แฟนให้เป็นคุณต้องนวดให้แฟนให้เป็นเพื่อที่อะไรจะได้มัดใจเขาไว้ไม่ต้องไปให้คนอื่นอาบกูอาบให้เองทำไมสบู่บ้านมันไม่หอมยังไงมึงต้องหนีไปลงอ่างนี่มาเนี่ยเดี๋ยวกูอาบให้ไม่ต้องพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้มันจะแบบสัมปทานหัวใจเกินไปแหมก็ต้องพี่คะมาหนูซื้อสบู่มาใหม่มาลองสบู่กับหนูหน่อยไหมคะอย่างเงี้ยนะฮะใส่ชุดชั้นในว่าวิวเดินออกมาแล้วถือขวดสบู่มาเหมือนพรีเซนเตอร์พี่คะซื้อสบู่มาใหม่มาลองสบู่กับหนูหน่อยไหมคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูล้วงให้ค่ะหนูฟอกให้อะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพและความต้องการของคู่รักเรานะครับอันนี้จะอยู่ในBase Advanceนะครับฝึกไว้นวดเหมือนกันผู้ชายผมเลยยิ่งรุ่นผมเนี่ย40อัพเนี่ยผมชอบโดนนวดมากชอบแบบนอนแก้ผ้าแล้วให้คนนวดให้นวดให้นวดให้โหมันฟินนะฮะมันฟินมันมีความสุขสาวๆจะต้องนวดเป็นถ้าคุณมีแฟนรุ่น40อัพเนี่ยพอผู้ชายส่วนใหญ่พออายุเยอะเนี่ยจะเมื่อยปวดหลังปวดขาปวดไปหมดนะฮะแล้วพอโดนผู้หญิงนวดเนี่ยพอมือนุ่มๆขยํา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 มันเกิดอารมณ์ตอนแรกก็หายเมื่อยหรอกตอนแรกเอ้ยนวดแล้วเพลินหายเมื่อยหายเมื่อยหลังๆปึ้งแข็งปึ้งขึ้นมาเกิดอารมณ์นะฮะดังนั้นก็ต้องฝึกนวดให้เป็นอันนี้อยู่ใน Base Advance นะครับอ่ะอีกอันนึงฟินเทอราปีสำหรับบำบัดแก้ไขอาการเสร็จไม่เสร็จของชายและหญิงปัญหาการนอกใจปัญหาการมีชู้อะไรเงี้ยนะฮะกลับมามีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ก็มาเรียนฟินเทอราปีจะช่วยปรับทัศนคติช่วยคิดท่าช่วยทำนู่นทำนี่ให้คุณกับแฟนเนี่ยกลับมามีเพศสัมพันธ์กันได้มีความสุขเหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายเบสิคเคสายฝอนะฮะอันนี้ก็จะบอกแล้วว่าเพิ่มเทคนิคเพิ่มความแซ่บในทุกๆด่างถ้ารักลีลาเกมรัก H&M BDSM นะฮะเป็นทาสเป็นนายเล่นยังไงนะฮะใช้ปากยังไงแบบที่แบบเทคนิคฝรั่งอะไรเงี้ยจะอยู่ใน Basic Head Side 4นะฮะแล้วก็มีถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์บางคนบอกว่าอยากเรียนเรื่องการสร้างเสน่ห์อยากเรียนเรื่องคนโสดจะอยู่ยังไง Move on ยังไงอกหักมาถ้าคนโสดอกหักมาผมมีคอร์สชื่อโสดพร้อมรักซิงเกิลเลดดี้นะฮะอันนี้จะ move on จากรักเก่าแล้วก็พร้อมที่จะจีบผู้ชายใหม่ๆจะอยู่ในโสดพร้อมรักนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง on advance สำหรับคนที่อยากจะมีเสน่ห์อยากเป็นที่รักก็ให้มาเรียนใน on advance อ่ะหมดละวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนสัก 4:30 นเจอกันใน TikTok Tenor Week 7.5 นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตรักที่มีความสุขนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันครับไปก่อนนะครับจุ๊บๆ